ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงได้ข่าวว่าโดนแย่งเมนูตัดหน้าเหรอครับไม่เรื่องแบบนี้อย่ามาพูดกันออกหน้าออกสื่อเลยครับมันไม่ดีหรอกครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำเป็นปลาหมึกสีดำแบบเราอ๋อคือจริงๆเขาก็แค่ว่าหาเรื่องแบบเผื่อเขาแพ้อะไรเงี้ยเอาเป็นเมนูที่มีแรงบันดาลใจไหมครับประวัติเรื่องราวของเมนูคุณเป็นยังไงว่าทุกเมนูมีเรื่องราวนะคะตอนนั้นผมเปิดช่อง Workpoint ครับวันศุกร์นี่แหละประมาณ 4:30 อันนั้นชื่อรายการอะไรนะเต็มๆเลยนะเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์ 4:30 วันนั้นเขาทำเมนูกระทะร้อนเหมือนกันแต่ก็ผมก็คิดว่าผมน่าจะทำได้ดีกว่านั้นต่างกันไปยังไงป้าก็ทำกระทะร้อนครั้งที่แล้วนี่ก็อินสปายข้าวมันจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังไม่เข็ดอีกเหรอครับข้าวมันนั้นอินสปายมาจากรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลา 4:30 ติดตามชมกันได้นะครับเมนูของผมนะฮะก็คือเป็นปลาหมึกผัดพริกเผาเมนูของผมนะฮะก็คือเป็นปลาหมึกผัดพริกเผาแต่ว่าจะเป็นผัดพริกเผาที่เป็นผัดหอยลายคือปกติเนี่ยมันจะมีแบบว่าความเป็นครีมๆนมๆหน่อยผัดหอยลายเขาใส่โหระพานะไม่ใช่ไงแล้วถึงบอกว่าเราเป็นปลาหมึกผัดพริกเผาไงใจเย็นๆนะครับอย่าหัวร้อนในมือคุณนานาถือมีดอยู่นะครับคือปกติเนี่ยมันจะมีแบบว่าความเป็นครีมๆนมๆหน่อยเสร็จหรือยังเนี่ยอ๋อปลาหมึกยังไม่ได้หั่นโป๊ะไม่เส้นสุดจะไปต่อว่าเขาขอพื้นที่เล็กๆผมว่าไม่รอดอะเมนูนี้ขอไขความข้องใจนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วเจเจเนี่ยเป็นพี่สาวนะครับหลายคนจะชอบคิดว่าวุ้ยหูวันนั้นทำกับข้าวกับน้องสาวน่ากินเชียวเชื่อป่ะไปไหนทุกครั้งอะเอ้ยพี่ชายอะน่ารักเนาะผมเป็นน้องแล้วครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำนะฮะแล้วเรื่องเมนูผัดแบบนี้นะผมพูดเลยว่าเราต้องอาศัยความคล่องแคล่วในห้องครัวอันนี้เลยนะฮะอันนี้คือกระทะจีนตราหัวม้าลายลูกค้าไม่รักเราสองคนว่าไงล่ะใช่ครับโทรเข้ามาเลย มาต่อกันเลยอีกเจ้านึงเมนูผัดนะครับเราก็จะเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะครับเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของลูกค้ามาดูว่าเบรกนี้ปลาหมึกจะได้ทอดหรือไม่ใส่ปลาหมึกลงไปแล้วก็รีบผัดเลยผัดพริกเผานี่เป็นซอสผัดพริกเผานะครับตราโลโบผัดให้เข้ากันนะครับโอเคนะเราใส่ผักแล้วนะเย้ หน้าตาน่ากินมากเลยครับกลิ่นพริกเผาเริ่มคละคลุ้งโชยมาแล้วโอเคครับจากนั้นนะฮะก่อนที่จะยกลงนะครับก็ใส่นมข้นจืดนิดนึงเพื่ออะไรครับเขาเรียกว่าจังหวะดีมากนะฮะเราอยากให้มันแบบมีความเป็นครีมๆข้นๆหน่อยเดี๋ยวผมใส่ลงกระทะร้อนแล้วจะมีนิวโรยชีสด้วยไอ้ยะมีอักเซสซอรี่ชีสใส่เพิ่มด้วยมาดูกันต่อว่าเมนูนี้หน้าตาจะเป็นยังไงนี่ใส่ชีสลงไปโอเคแล้วก็คลุกแค่ 2-3 รอบพอนะฮะแล้วก็ปิดไฟเลยปึ๊บเตรียมใส่เสิร์ฟนะฮะระหว่างรอเท็ดดี้เดี๋ยวเราใส่ไวท์มายองเนสตาร์มอลลี่ลงไปในถุงบีเป็นเท็ดดี้ก่อนเต็มตัวส่วนอันนี้นะครับเป็นกระทะร้อนที่เราเตรียมไว้นะฮะหลังจากที่ใส่ชีสแล้วนะฮะสังเกตดูมันจะยืดๆนิดนึงตรงนี้นะฮะเหมือนแบบอุ้ยเรากินพิซซ่าหรือเปล่าไม่ใช่ใส่ลงกระทะร้อนเลยนะครับอุ้ยดูยืดยืดไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนอะปิดท้ายด้วยหนวดลาดนะลาดเลยโอ้โหนี่ล่ะเรียบร้อยครับผมเมนูปลาหมึกผัดพริกเผากระทะร้อนนะฮะเสร็จแล้วครับกับเมนูปลาหมึกผัดพริกเผากระทะร้อนปลาหมึกสดหั่นแว่นผัดกับพริกเผาเพิ่มความเข้มข้นด้วยชีสขูดเสิร์ฟบนกระทะร้อนโอ้โหพรีเมียมคอดๆมี
ขอปากเลอะหนูเช็ดให้นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเข้ามาใกล้กว่าได้แทงจริงเนี่ยวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกกุ้งเสียบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำกุ้งเสียบลงคั่วในภาชนะใช้ไฟอ่อนจนกรอบและมีกลิ่นหอมปิดไฟแล้วพักไว้โคลกพริกขี้หนูสวนหอมแดงซอยและกะปิเข้าด้วยกันจนละเอียดใส่กุ้งเสียบที่คั่วไว้โคลกพอเข้ากันแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำตาลปี๊บเคล้าผสมให้เข้ากันดีตักน้ำพริกกุ้งเสียบใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนรับประทานคู่กับผักสดตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ